ไปดูเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมวางรถแมพให้กับวงการฟุตบอลยาวเลยนะครับ10ปีเพื่อเป็นการวางแผนแบบลองเทอมนะครับโดยที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับบอกว่าสมาคมจะเข้าไปดูแลในเรื่องความพร้อมตลอดจนการประสานงานด้านต่างๆนะครับเช่นเรื่องของตั๋วเครื่องบินที่พักสนามฝึกซ้อมนะครับและอาหารการกินทั้งหมดนั้นต้องอยู่ภายใต้การจัดการบริหารที่ดีนะครับไม่มีการปล่อยปละละเลยเพื่อให้โค้ชผู้ฝึกสอนผู้เล่นนะครับได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาพะวงเรื่องหลังบ้านนะครับนอกจากนี้ยังได้มอบหมายการบ้านให้ทางโค้ชเฮงวิทยาเหล่ากุลนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายเทคนิคและทางซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับโค้ชทีมชาติไทยนั้นกลับไปทำเรื่องรถแมป10ปีวงการฟุตบอลไทยนะครับว่าในอนาคตอีก10ปีวงการฟุตบอลไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้ววางแผนต่อนะครับว่าจะทำอย่างไรบ้างเงินที่ใช้ต้องใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่สมาคมเองจะได้มีการเตรียมการจัดการเอาไว้รองรับนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งใหม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับที่ตึกชานอิสระบนถนนพระราม4บางรักนะครับเป็นการย้ายที่ทำการจากสนามสุพัชราไซซึ่งเป็นที่ทำการของคณะบริหารชุดก่อนนะครับมาเป็นที่แห่งนี้เป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อรอทางกกท.หาที่ทำการให้สมาคมเสร็จสิ้นนะครับสำหรับภารกิจของบิ๊กออสต่อจากนี้นะครับจะเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เย็นนี้เลยนะครับเพื่อเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่ที่จะมีขึ้นที่ฮาเลนสเตเดียมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ